พาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างนะเจ้าะนะครับว่าเชียงใหม่นั้นลอยกระทงปีนี้นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างผู้คนไปกันเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะกลับจากขอนแก่นมาเนาะ,ะเอาคนก็เดินทางเยอะขึ้นนะครับ<ช>ท่านผู้ชมครับที่สนามบินเชียงใหม่วันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าคึกคักนะคุณรชินีนะม,มีเที่ยวบินประมาณ70เที่ยวบิน<อ>นะครับเจ็ดส <70 S 2> ิบเที่ยวบินบางส่วนก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาการบินบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับ แต่ว่าก็ถือว่า,อามีบรรยากาศที่คึกคักขึ้นมาแหละนะฮะนี่สนามบินนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นคนไทยนะเนาะไม่ว่าจะไปสนามบินไหนก็แล้วแต่นะครับยังคงเป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะฮะไปดูนอกจากสนามบินนะครับก็ริมฝั่งแม่น้ำปิ่งนะครับนี่บรรยากาศก็คึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ขายที่เตรียมกระทงไปวางนะครับเพื่อจะ ให้นักท่องเที่ยวนะครับที่มาร่วมลอยกระทงในค่ำคืนวันนี้นะครับซื้อหานะฮะและส่วนใหญ่ผู้สื่ข่าวก็บอกว่าเขาก็เน้นกระทงที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะมีขายตั้งแต่ราคา20บาทนะฮะไปถึง100บาทไม่แพงนะคณรัชนินะะนี่บางคนก็ลอยก่อนเลยนะครับเพราะว่าถึงเวลาตอนค่ำแล้วอาจจะมีผู้คนมาเยอะขึ้นอะไรขึ้นนะครับนะก็สะดวกลอยก่อนก็ลอยก่อน นะครับส่วนทั่วเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็จะประดับประดาไปด้วยโคมยี่เป่งรับเป็นมื่นๆลูกว่าอย่างนั้นนะโดยเฉพาะที่ลานประตูท่าแพครับซึ่งมีโคมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะความสูงเนี่ยประมาณสักเเมตรกว่าๆเลยนะเขาทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเชียงใหม่ครบรอบ725ปีโอ้โหนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีโคมยี่เปงงอีกหลายพันดวงนะครับประดับไปทั่วลานท่าแพรนะฮะนี่บรรยากาศก็กจะแม่จัดเตรียมไม่พอสมควรเลยนะคุณรัชนีนะเนี่ยฮะเ,เขาก็จัดเตรียมไว้อย่างสวยงามเลยนะครับอ่ะก็มีอีกหลายจุดนะฮะท่านผู้ชมครับลานอนุสาวรีย์สกษัตริย์สี่แ่งหรือว่ามุมเมืองทั้ง4ี่ด้านห้าประตูเมือง สามสะพานทั่วเมืองเชียงใหม่ก็มีการประดับประดาไปด้วยโคมประดับไปด้วยธงนะครับสวยงามไปคนละแบบคนละอย่างนะครับนอกจากนั้นนะฮะคืนนี้จะมีการเปิดให้ชมขบวนกระทงใหญ่21ขบวนที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ7จุดนะครับทั่วเมืองเชียงใหม่ด้วย mm hmm. นะะมีการประเมินกันนะครับว่าเชียงใหม่นั้นน่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าแสนคนนะ mm hmm. คุณรัชนีนะเงินสะพัดประมาณพันกว่าล้านน่ะ นะคะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับประเพณียี่เป่งของเชียงใหม่นะคะ